คุณหมอคะอยากที่จะมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับยาที่ผู้ป่วยโรคอัมพาตจะต้องทานนะคะอย่างแรกคือยาต้านเกล็ดเลือดค่ะคุณหมออยากทราบว่าจริงๆแล้วคําว่ายาต้านเกล็ดเลือดคืออะไรคะแล้วมันมีข้อบ่งใช้ยังไงบ้างคะครับก็คือยาต้านเกล็ดเลือดเนี่ยต้องทําความเข้าใจนิดนึงว่าในเลือดเราเนี่ยมันจะประกอบด้วยเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวแล้วก็เกล็ดเลือดเกล็ดเลือดเนี่ยมันจะทําหน้าที่เวลาที่มันมีเลือดออกนะครับตามผนังของหลอดเลือดเวลามันแตกหรือมันปิแตกเนี่ยเลือดมันก็จะซึมออกมาตัวเกล็ดเลือดเนี่ยมันจะไปอุดนะครับมันจะไปอุดก็เหมือนกาวต่างๆที่จะไปอุดตัวผนังหลอดเลือดที่มันแตกฉะนั้นทําไมคนที่เป็นโรคอัมพาตถึงต้องทานยาต้านเกล็ดเลือดก็เพราะว่ากรณีที่เกิดจากหลอดเลือดที่ตีบแคบเนี่ยมันเป็นเพราะผนังหลอดเลือดเนี่ยมันมีเกล็ดเลือดมีก้อนไขมันต่างๆเนี่ยมันไปเกาะอยู่ทําให้ความกว้างของหลอดเลือดเนี่ยมันตีบแคบฉะนั้นก็เลยต้องทานยาต้านเกล็ดเลือดเพื่อไม่ให้เกล็ดเลือดที่มันวิ่งอยู่ในเลือดเนี่ยมันมาเกาะตามผนังต่างๆหลอดเลือดก็จะได้ไม่ตีบแคบก็จะได้ไม่เป็นอัมพาตฉะนั้นยาต้านเกล็ดเลือดเนี่ยก็คือออกฤทธิ์แบบที่ผมกล่าวไปแล้วมันก็มีชื่อแอสไพรินโควิโดเกลไดพลิดาโมนอากินอกซิลอตอซอลหรืออโพเลตหรือพาวิกแบบนี้ก็คือยาต้านเกล็ดเลือดครับแล้วในยาต้านเกล็ดเลือดนะคะคุณหมอมีคนไข้กลุ่มไหนบ้างคะที่ต้องทานยาประเภทนี้ก็คือคนที่เป็นอัมพาตชนิดสมองขาดเลือดจากหลอดเลือดที่ตีบแคบนะครับคือเช่นคนที่เป็นสมองขาดเลือดที่กล่าวไปแล้วก็หรือคนที่เป็นโรคเบาหวานนะครับคนที่เป็นโรคไขมันในเลือดสูงนะครับหรือคนที่มีหลอดเลือดหัวใจตีบเนี่ยก็ต้องทานยาต้านเกล็ดเลือดครับคราวนี้ยาต้านเกล็ดเลือดเนี่ยไม่ใช่ทานแค่วัน2วันหรือปี2ปีนะครับเพราะอย่างที่ผมอธิบายเราป้องกันไม่ให้หลอดเลือดมันตีบแคบเราก็ต้องทานไปตลอดชีวิตนะครับถึงจะหยุดได้ก็คือเมื่อเราไม่มีชีวิตอยู่แล้วล่ะครับก็คือทานไปตลอดชีวิตฉะนั้นห้ามหยุดนะครับแต่เราจะหยุดก็ต่อเมื่อเราจะมีความจำเป็นเช่นต้องผ่าตัดขนาดใหญ่หรือมีเลือดออกที่รุนแรงเลือดออกในกระเพาะอาหารเลือดออกในเนื้อสมองต่างๆเหล่านี้เราถึงจะหยุดนะครับฉะนั้นเวลาที่เราทานยาต้านเกล็ดเลือดเนี่ยเราก็ต้องหมั่นสังเกตว่ามันมีภาวะแทรกซ้อนหรือเปล่าเช่นถูกมีดบาดแล้วเลือดไหลกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงก็ไม่หยุดอันนี้ครับอันนี้ต้องรีบปรึกษาแพทย์แล้วล่ะครับว่ามีปัญหาเกิดขึ้นหรือมีจ้ำเลือดตามตัวจุดเลือดออกต่างๆหรือเราไม่สบายเป็นไข้เลือดออกอันนี้ก็ต้องหยุดยาต้านเกล็ดเลือดนะครับเพราะว่าเวลาที่เราเป็นไข้เลือดออกปุ๊บเกล็ดเลือดมันก็จะลดลงนะครับแล้วถ้าเราไปทานยาต้านเกล็ดเลือดอีกนอกจากจํานวนที่ลดลงแล้วหน้าที่ของเกล็ดเลือดก็เสียไปฉะนั้นเลือดมันก็จะออกเยอะขึ้นนะครับฉะนั้นโดยปกติแล้วเนี่ยการทานยาต้านเกล็ดเลือดเนี่ยไม่ค่อยมีอันตรายอะไรมากอาจจะมีการกัดกระเพาะนิดหน่อยนะครับฉะนั้นยาต้านเกล็ดเลือดเนี่ยไม่อันตรายอย่างที่คิดครับฉะนั้นพยายามทานให้สม่ำเสมอครับ